ากาศให้ดวงจิตวิญญาณทุกดวงเทพเทวดาทุกชั้นฟ้าชาวโลกทุกคนว่าข้าพระศรีอริยเมตไตรผู้จะมาช่วยทุกคนรอดมาถึงโลกนี้แล้วมาประกาศตนเป็นศาสดาองค์สุดท้ายของพัฒนากรรมนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปแจ้งให้ดวงจิตวิญญาณทุกดวงในไตรโลกธาตุและเกศในโลกธาตุรับรู้รับทราบว่าข้าพระศรีอริยเมตไตรได้เสด็จลงมาสมบูรณ์แล้วตั้งแต่วันนี้พระยาธรรมมิกราชบรมจักรพรรดิอุศนศีลอริยเมตไตรในนามศาสดาองค์สุดท้ายของพัฒนากรรมในนามพระศรีอริยเมตไตรขอประกาศตนเป็นศาสดาณบัดนี้เป็นต้นไปให้ทุกคนรับรู้รับทราบทุกดวงจิตวิญญาณรับรู้รับทราบทั้งเจ็ดแดนโลกธาตุว่าข้าได้มาประกาศลงบนโลกนี้แล้วว่าข้าพญาธรรมกราบรมจักรพรรดิจะมาช่วยทุกคนที่เชื่อให้รอดผู้ใดอยากพบผู้มีบุญชื่อพระธรรมมิกราชให้ภาวนาให้เหมือนรักษาศีลจะดับรับฟังพระธรรมเทศนาคอยดูปีมะเสงตะลิ่งจะพังมหาสมุทรจะชอกช้ำอย่าเที่ยวไปกลางแจ้งท่านเข้ามาปีกุลเดินแปดเป็นเที่ยงแท้ผู้ใดไม่เชื่อจะรับอันตรายคอยดูในปีจอคนจะพ้นภัยจะได้เห็นพระธรรมมิกราชหรือพระโพธิสัตว์ศรีอริยะเมตไตรในปีกุลท่านจะเข้ามาอีกถ้าไม่เห็นหนังสือบ้านใดผู้นั้นจะได้รับอันตรายรู้แล้วจงรีบพิมพ์เพื่อเผยแพร่และช่วยบอกต่อๆกันด้วยคำเตือนโลกมนุษย์กำลังจะเข้าสู่กาลยุคจะทำให้เกิดภัยธรรมชาติดินน้ำไฟลมจะเกิดมหาสงครามโลกครั้งที่3ตามมามนุษย์จะตายไปกว่าครึ่งสำหรับประเทศไทยจะเริ่มเกิดตั้งแต่ปี2550คาดว่าจะได้รับภัยทางน้ำและไฟโดยเฉพาะจังหวัดที่ติดชายทะเลและกรุงเทพมหานครแผ่นดินจะยุบตัวคลื่นน้ำจะพัดเข้าถล่มความสูง200เมตรมนุษย์จะล้มตายมากกว่าครึ่งน้ำจะเข้าช่องแคบจังหวัดสระบุรีและด้านตอนล่างของโคราชบางส่วนภัยพิบัติจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆสุดท้ายประเทศไทยจะเหลือประชากรประมาณ 30% ส่วนประเทศอื่นทั่วโลกจะเหลือเพียง 10% เท่านั้นบุคคลที่รอดชีวิตส่วนมากก็สูญเสียสติสัมปชัญญะไม่ปลอดภัยเพราะไม่เข้าใจบำเพ็ญฌานภาวนาฉะนั้นอย่าหลงไหลในทรัพย์สินของตนเองให้มากนักเพราะเมื่อเข้าสู่ยุคศรีวิไลเงินทองจะไม่มีค่าเลยเพราะมนุษย์ยุคนั้นวัดกันที่ความดีศีลธรรมบุญกุศลเท่านั้นปฏิบัติธรรมอย่าข้ามขั้นตอนอย่าย้อนความหมายพระพุทธองค์ทรงประกาศหลักสำคัญหรือที่เรียกว่าหัวใจของพระพุทธศาสนาดังนี้คือขั้นที่1ไม่ทำชั่วทั้งปวงขั้นที่2เพียรสร้างความดีให้ถึงพร้อมขั้นที่3ชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสละชั่วแล้วอยากเป็นคนปกติต้องละชั่วให้ได้เสียก่อนเมื่อละชั่วแล้วก็ต้องเร่งหมั่นเพียรพยายามสร้างสมคุณงามความดีมนุษย์โลกทำกุศลเพียง3ส่วนและทำบาปกรรมถึง7ส่วนเมื่อเป็นเช่นนี้องค์อินจะสั่งลงโทษมนุษย์ผู้ใจบาปถึง9ข้อนับตั้งแต่ปีจอถึงปีกุลดังนี้จะเกิดพายุลมแรงแผ่นดินไหวจะให้เกิดอัคคีภัยจะให้เกิดอุทกภัยจะให้เกิดฟ้าผ่าจะให้เกิดร้อนเกินไปหนาวเกินไปจะให้เกิดสารพิษต่างๆจะให้เกิดกาฬโรคต่างๆจะให้เกิดข้าวยากหมากแพงจะให้เกิดพยาบาทเบียดเบียนกันเองมหันตภัย9อย่างนี้จะหลุดพ้นได้โดยเฉพาะผู้มีบุญรู้แล้วจงบอกต่อกันไปให้รีบทำความดีมากๆถ้าเลยปีจอปีกุลไปแล้วทุกคนพร้อมทั้งลูกหลานจะได้รับความสุขกายสบายใจทุกคนให้ทุกคนเคร่งครัดในศีล5องค์พระศรีอริยะเมตไตรจะปรากฏสองคุณพลจอมทัพผู้พิทักษ์ด่านประตูสวรรค์ลงสู่แดนมนุษย์นับจากปีจอเริ่มต้นด้วยโรคระบาดจนถึงปีกุลประชาราษฎร์ใน9คนรอดตายเพียงหนึ่ง
จะเกิดมหันตภัยใหญ่ครอบคลุมไปทั่วอันได้แก่ภัยจากแรงลมมหาศาลภัยจากไฟไหม้ลุกไหม้ภัยจากน้ำท่วมใหญ่ภัยจากการทำศึกสงครามภัยจากโรคร้ายที่ไม่เคยมีมาก่อนภัยจากสัตว์ร้ายมีพิษขบกัดภัยจากกระแสไฟฟ้าฟ้าผ่าภัยจากอาหารขาดแคลนอดอยากภัยจากการคลอดบุตรทารกร่างกายผิดปกติภัยจากการสูญสิ้นของมวลมนุษยชาติองค์พระศรีอริยะเมตไตรจะปรากฏสองขุนพลจอมทัพผู้พิทักษ์ด่านประตูสวรรค์ลงสู่แดนมนุษย์นับจากปีจอเริ่มต้นด้วยโรคระบาดจนถึงปีกุลประชาราษฎร์ใน9คนรอดตายเพียงหนึ่งจะเกิดมหันตภัยใหญ่ครอบคลุมไปทั่วอันได้แก่ภัยจากแรงลมมหาศาลภัยจากไฟไหม้ลุกไหม้ภัยจากน้ำท่วมใหญ่ภัยจากการทำศึกสงครามภัยจากโรคร้ายที่ไม่เคยมีมาก่อนภัยจากสัตว์ร้ายมีพิษขบกัดภัยจากกระแสไฟฟ้าฟ้าผ่าภัยจากอาหารขาดแคลนอดอยากภัยจากการคลอดบุตรทารกร่างกายผิดปกติภัยจากการสูญสิ้นของมวลมนุษยชาติพระศรีอริยะเมตไตรส่งสืบทอดครองธรรมการต่อเริ่มเข้าเกณฑ์ปีวอกจนถึงปีชวดพืชพันธุ์ธัญญาหารจะไม่สมบูรณ์ผู้คนจะอดอยากตายมีภัยสงครามยากจะหลีกหนีในโลกมนุษย์จึงเหนืองแน่นไปด้วยคนบาปหยาบช้าผู้คนไม่มีมโนธรรมสำนึกหลงเหลืออยู่เลยดังนั้นจึงต้องมีราชองค์การทดทันให้เกิดภัยพิบัติต่อเนื่องกันมาหลายปีเพื่อกำราบคนชั่วช้าสามาญและให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจิตใจชาวโลกเสียใหม่พิพากษาตัดสินให้เกิดภัยสงครามอีกระลอกหนึ่งภายในเวลาไม่กี่เดือนให้เกิดโรคระบาดขึ้นอีกบางส่วนทุกคนทุกแห่งจะถูกเก็บกวาดให้หมดสิ้นต่อให้วิงวอนถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มิตอบสนองต่อให้กินยารักษาโรคยาก็ไม่ได้ผลบัดนี้ถึงวาระเข้าสู่ปลายกับเกณฑ์มหันตภัยยุคสุดท้ายปุถุชนธรรมดาให้9คนตายเหลือไว้เพียงหนึ่งให้เกิดสงครามอาวุธหอกดาบมีขึ้นรอบด้านโรคระบาดจู่โจมบุกรุกทุกแห่งหนอสุนีบาทสายฟ้าฟาดผ้าดังสนั่นสะเทือนเลื่อนลั่นอุทกภัยใหญ่น้ำไหลหลากท่วมท้นบ้านเรือนวัตภัยลมพายุผกพันกวาดไปทุกหนแห่งธรรมชาติแห้งแล้งชีวิตทั้งหลายยากจะรอดพญานาคมาเคาะประตูบ้านโรคระบาดเข้าประชิดตัวในเวลากลางวันเสือร้ายจากป่าเข้าออกอาละวาดจะหลบหนีกันอย่างไรอสรพิษเรื้อเต็มถนนหนทางจนยากที่จะเดินยังพอมีโอกาสจงรีบแก้ไขสำนึกในความผิดบาปเมื่อได้ยินได้รู้ข่าวนี้ให้เร่งกลับตัวกลับใจโดยทันทีอย่ามัวรีรอจนกระทั่งภัยพิบัติมาประชิดตัวถึงตอนนั้นจะวิงวอนร่ำร้องให้ช่วยเหลืออย่างไรก็ไร้ผลจงสร้างบุญทำกุศลสะสมคุณงามความดีกันเสียแต่เนิ่นๆเพื่อหลบหลีกและเป็นการเกราะกำบังวิบัติภัยองค์สมเด็จพระสักยมุนีพระพุทธเจ้าพระศรีอริยะเมตไตรส่งสืบทอดครองธรรมการต่อเริ่มเข้าเกณฑ์ปีวอกจนถึงปีชวดพืชพันธุ์ธัญญาหารจะไม่สมบูรณ์ผู้คนจะอดอยากตายมีภัยสงครามยากจะหลีกหนีในโลกมนุษย์จึงเหนืองแน่นไปด้วยคนบาปหยาบช้าผู้คนไม่มีมโนธรรมสำนึกหลงเหลืออยู่เลยดังนั้นจึงต้องมีราชองค์การทดทันให้เกิดภัยพิบัติต่อเนื่องกันมาหลายปีเพื่อกำราบคนชั่วช้าสามาญและให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจิตใจชาวโลกเสียใหม่พิพากษาตัดสินให้เกิดภัยสงครามอีกระลอกหนึ่งภายในเวลาไม่กี่เดือนให้เกิดโรคระบาดขึ้นอีกบางส่วนทุกคนทุกแห่งจะถูกเก็บกวาดให้หมดสิ้นต่อให้วิงวอนถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มิตอบสนองต่อให้กินยารักษาโรคยาก็ไม่ได้ผลบัดนี้ถึงวาระเข้าสู่ปลายกับเกณฑ์มหันตภัยยุคสุดท้ายปุถุชนธรรมดาให้9คนตายเหลือไว้เพียงหนึ่งให้เกิดสงครามอาวุธหอกดาบมีขึ้นรอบด้านโรคระบาดจู่โจมบุกรุกทุกแห่งหนอสุนีบาทสายฟ้าฟาดผ้าดังสนั่นสะเทือนเลื่อนลั่น
อุทกภัยใหญ่น้ำไหลหลากท่วมท้นบ้านเรือนวาตภัยลมพายุผกพันกวาดไปทุกหนแห่งธรรมชาติแห้งแล้งยังพอมีโอกาสจงรีบแก้ไขสำนึกในความผิดบาปเมื่อได้ยินได้รู้ข่าวนี้ให้เร่งกลับตัวกลับใจโดยทันทีอย่ามัวรีรอจนกระทั่งภัยพิบัติมาประชิดตัวถึงตอนนั้นจะวิงวอนร่ำร้องให้ช่วยเหลืออย่างไรก็ไร้ผลจงสร้างบุญทำกุศลสะสมคุณงามความดีกันเสียแต่เนิ่นๆเพื่อหลบหลีกและเป็นการเกราะกำบังวิบัติภัยคนยากคนจนให้รู้จักเจียมตนตั้งมั่นอยู่ในความมัธยัสถ์ผู้มักมีมั่งคั่งจงรีบเร่งช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ผู้ยากไร้ผู้ปราดเปรื่องเรืองปัญญาจงพยายามตักเตือนช่วยชี้แนะผู้ต่ำต้อยด้อยปัญญาความรู้ให้ได้ผ่านพ้นโลกีไปด้วยกันบุคคลใดไร้บุญบารมีจะตกจมลงสู่ทะเลทุกข์แต่ผู้มีสัมพันธ์สะสมมาดีย่อมจะได้พบกับความสุขและสันติในที่สุด